คุณผู้ชมครับวันนี้เราไปเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเป็นความเคลื่อนไหวต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับก็คือคดีของนายปริญพานิชพัฒน์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ก็ยังมีความเคลื่อนไหวเพราะว่าวันนี้เดินทางเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในพื้นที่สน.ลุมพินีนะครับโดยตำรวจก็ได้นำตัวไปฝากขังศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งรวมทั้งหมดแล้วณขณะนี้คดีของนายปริญรวมทั้งสิ้นเนี่ย7ข้อหา7คดีด้วยกันนะครับซึ่งเจ้าตัวยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับนายปริญพานิชพัฒน์อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยทนายความครับวันนี้เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนที่สน.ลุมพินีเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาฐานกระทำอนาจารต่อหน้าธารกำนันภายหลังจากมีผู้เสียหายหลายรายทยอยเข้าแจ้งความเอาไว้ในหลายท้องที่นะครับอย่างที่เราทราบกันก็นับตั้งแต่วันที่12เมษายนเรื่อยมานายปริญเดินทางมาที่สถานีตำรวจวันนี้แต่พยายามที่จะหลบสื่อมวลชนไปเข้าทางประตูด้านหลังนะครับโดยพลตำรวจตรีไตรรงค์ผิวพันธ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลท่านดูแลด้านกฎหมายดูแลด้านคดีวันนี้ท่านก็เดินทางมาติดตามความคืบหน้าด้วยนะครับและจากการสอบปากคำนายปริญเบื้องต้นเจ้าตัวยังให้การปฏิเสธพร้อมกันนี้ก็มีการให้ข้อมูลในบางประเด็นเพิ่มเติมด้วยครับสำหรับคดีนี้นะครับคดีล่าสุดที่ลุมพินีผู้เสียหายเคยแจ้งความเอาไว้หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี63ภายในห้องของคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งครับซึ่งตอนนั้นมีการชี้จุดเกิดเหตุเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็รวบรวมข้อมูลเพียงพอครับที่จะออกหมายเรียกเพื่อให้ผู้ต้องหานั้นมารับทราบข้อกล่าวหาในคดีกระทำอนาจารต่อหน้าธารกำนันก็เป็นรายที่4ของสน.ลุมพินีนะครับซึ่งถ้าหากว่าเรารวมกับคดีก่อนหน้านี้อย่างที่เชียงใหม่ที่เพชรบุรีที่ห้วยขวางรวมแล้วเนี่ยก็ทั้งหมด7ข้อหาด้วยกันซึ่งก็ยังมีบางคดีครับที่จะต้องรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบเพราะว่าบางคดีนั้นเกิดขึ้นมานานครับผู้เสียหายบางรายจำวันเวลาที่แน่นอนไม่ได้ซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญที่ตำรวจจะต้องตรวจสอบพยานหลักฐานว่าผู้ต้องหาและผู้เสียหายเนี่ยได้มาพบกันจริงๆแล้วถ้าหากว่ามีข้อมูลเพียงพอครับก็พร้อมที่จะดำเนินการออกหมายเรียกในคดีอื่นๆเพิ่มเติมต่อไปแต่ว่าทางด้านผู้ต้องหาเองก็ถือว่าเป็นไปตามสิทธินะครับก็สามารถที่จะยื่นฟ้องกับตัวผู้เสียหายได้เช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้นครับวันนี้ก็มีการนำตัวนายปริญไปฝากขังศาลอาญากรุงเทพใต้ซึ่งทางทนายความของนายปริญก็ได้ยื่นประกันตัวต่อชั้นศาลซึ่งล่าสุดนะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยครับศาลอาญากรุงเทพใต้ก็มีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวนายปริญในคดีกระทำอนาจารพร้อมกำหนดเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศนะครับโดยศาลได้ตีราคาหลักทรัพย์เป็นเงินสด 200,000 บาทครับเบื้องต้นให้การปฏิเสธนะครับแล้วก็มีให้ข้อมูลนะครับในคำให้การอื่นๆด้วยนะครับมีการให้การในชั้นสอบสวนด้วยนะครับก็ถึงขนาดมีเรื่องการประเด็นการฟ้องกลับเรื่องการติดต่อเจ้าหน้าที่บ้างหรือยังครับก็ยังไม่มีนะครับก็ได้แจ้งนะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ทุกคดีนะครับพนักงานสอบสวนก็จะแจ้งทั้งฝ่ายผู้ต้องหาด้วยนะครับว่าก็มีสิทธิ์ในการที่จะนำพยานบุคคลพยานเอกสารหรือวัตถุพยานเข้ามาสู่สำนวนการสอบสวนนะครับเพื่อให้พนักงานสอบสวนพิจารณาด้วยนะครับเป็นสิทธิของผู้ต้องหานะครับตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับส่วนอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นกรณีของแชทหลุดที่มีหญิงสาวคนหนึ่งนุ่งผ้าเช็ดตัวแล้วก็ถามว่าจะมาหาไหมประเด็นตรงนี้แชทหลุดเนี่ยนะครับจะมีการนำมาเป็นข้อหักล้างในคดีเนื่องจากว่าถือเป็นการว่าเหยื่อเนี่ยสมยอมเองหรือไม่ก็มีการสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ทางท่านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลบอกว่าถ้าหากนายปริญจะนำเรื่องนี้มาเป็นข้อหักล้างทางคดีก็สามารถทำได้ครับโดยนำหลักฐานมามอบให้กับพนักงานสอบสวนซึ่งได้แจ้งให้กับผู้ต้องหาแล้วก็ทนายได้ทราบแล้วครับแต่ว่าก็ยังไม่มีผู้เสียหายหรือว่าผู้ต้องหามาให้ข้อมูลในส่วนนี้ซึ่งได้มีการสั่งให้ฝ่ายสืบสวนได้ดำเนินการตรวจสอบแล้วนะครับซึ่งระหว่างที่พนักงานสอบสวนได้คุมตัวนายปริญออกจากสถานีตำรวจนะครับก็นำตัวขึ้นรถตู้ไปเพื่อฝากขังที่ศาลอาญากรุงเทพใต้นะครับนายปริญก็มีสีหน้าที่เรียบเฉยนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนครับ